จะเรียนพรในเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพบวิชานุมกายมีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเป็นมหาปุจฉนียาจารย์นำเราสร้างบารมีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจึงควรช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างออกไปพระพุทธเจ้าเป็นครูพระธรรมเป็นบทเรียนพระสงฆ์เป็นนักเรียนตอนนี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วเหลือแต่พระธรรมแล้วก็พระสงฆ์พระสงฆ์จึงควรที่จะศึกษาพระธรรมเป็นนักเรียนที่ดีและทรงจำธรรมแล้วเผยแผ่ธรรมะออกไปดุจดังดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกดุจดังดวงเทียนหลายๆดวงรวมกันแล้วสว่างให้แสงสว่างแก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงควรรู้เรียนรู้ให้เข้าใจและช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปพระพุทธเจ้าจึงเคยตัดไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อความเอ็นดูต่อโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเธอจงไปคนเดียวหลายๆทางแต่อย่าไปทางเดียวหลายๆคนสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตายังมีอยู่สัตว์เหล่านี้จะเสื่อมจากคุณความดีที่ควรจะได้ควรจะถึงพระโทษจากการที่ไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมย่อมมีเป็นแน่จงไปกันเถิดแม้นเราเองก็จะไปแสดงธรรมเหมือนกันเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องไปเผยแผ่ธรรมะให้คนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ยินเพราะถ้าเกิดเราไม่เผยแผ่แล้วโทษจากการที่ไม่ได้ฟังธรรมก็จะเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายในโลกนี้พระอาจารย์ยังได้ไปเกาหลีเนี่ยไม่น่าเชื่อเนี่ยเขารวมคนให้ตั้งพันคนให้พระอาจารย์ไปดำนั่งแล้วอีกวัดหนึ่งเขาก็ให้พระอาจารย์ไปนั่งอีกวัดหนึ่งก็รวมคนแล้วกล่าวสรรเสริญคุณของเราที่ทำความดีให้คนรู้จักและในอนาคตจะได้นำนั่งก็เป็นข่าวไปขอให้พวกเรามีหัวใจของพระบริษัทมีหัวใจที่กว้างใหญ่และนำพาสรรพสัตว์ให้เขาได้รู้จักธรรมะได้รู้ได้เห็นได้ยินได้เข้าใจธรรมะจงให้ธรรมทานให้มากที่สุดเผยแผ่ให้มากที่สุดรวมกันเป็นทีมและทำหน้าที่อย่างสง่างามชวนเข้ามาวัดแล้วก็ไปถึงไปหาเขาเพื่อไปชี้แจงให้เขาเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าให้สมปรารถนาให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งธรรมเลิศกว่ารถทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงพระอาจารย์นพดลก็ปลื้มใจและปิติใจในวาระครบรอบ20ปีของ DOU ซึ่งการศึกษาในเรื่องทางพระพุทธศาสนาของ DOU ของเรานี้ถือว่าสำคัญมากทำให้มหาชนทั้งหลายนักศึกษาทั้งหลายได้เป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญารู้เข้าใจมีความเห็นถูกมีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกคิดถูกพูดถูกสัมมาทิฏฐิคิดถูกพูดถูกสัมมาวาจาทำถูกสัมมากัมมันตาเพราะฉะนั้นเราจึงควรส่งเสริมสนับสนุน DOU ของเรานี้ให้กว้างไกลออกไปโดยเฉพาะจักรวาลวิทยาและศาสตร์ว่าด้วยความเป็นสัมมาธรรมพุทธเจ้าเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นความจำเป็นที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องรู้จะต้องเข้าใจเพื่อทำตัวให้พ้นจากภัยในอบายและมีความสุขในชาติต่อไปและในการสร้างบารมีเพื่อที่จะได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมพระอาจารย์ก็ขออวยพรให้ DOU ของเราจงยืนหยัดต่อไปและเจริญรุ่งเรืองกว้างไกลสว่างไสวขอให้ทุกท่านจงช่วยกันแนะนำชักจูงชี้แจงแนะนำให้หมู่คณะหมู่ญาติของเราได้มาเข้าเรียน DOU กันมากๆและเผยแผ่ไปทั่วโลกให้กว้างไกลสุดท้ายก็ขอให้บุญคุ้มครองรักษาบุญจากพระนิพพานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายช่วยกันคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้ทำหน้าที่เป็นนักศึกษาที่ดีเป็นครูที่ดีและเผยแผ่ DOU ของเรานี้ให้กว้างออกไปให้ทุกคนกับดุสิตบุรีอย่างทั้งงามเป็นพระธรรมกายถวายอยู่กลางพระธรรมกายตลอดไปเทอญ